าที่รถอีกคำภายในงานกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะคันนี้เป็นรถอะไรเอ่ยคันนี้ฉันฟังแล้วเป็นความประทับใจส่วนตัวเป็นความรู้สึกชอบแล้วหลงรักส่วนตัวมันติดตาตึงใจติดหูติดอยู่ในอารมณ์ติดอยู่ในห้วงความรู้สึกของดิฉันมานานมากสำหรับคันนี้เจ้าของรถเขาแนะนำตัวกันก่อนนิดนึงไหมเจ้พี่อะไรคะให้หนูเรียกว่าพี่อะไรดีผมชื่อวสันต์นะครับพี่วสันต์พี่วสันต์ของถ่ายเยอะเลยนะคะในอันนั้นวสันต์อันนี้เขาชื่อว่าสันมุกแบบนี้ก็ได้เลย คือตั้งแต่เปลี่ยนชื่อเป็นนกยุงเนี่ยก็จะชื่อมีชื่อสั้นๆว่านกใช่ยุงยุงอ๋อชื่อยุงใช่ไหมคันนี้นี่ต้องบอกว่าเรื่องเสียงโดดเด่นมากจริงๆมีคอนเซปต์อะไรยังไงให้กับพี่โก้บ้างคะคันนี้เบื้องต้นนะครับที่ก่อนที่จะมาให้คอนเซปต์พี่โก้นะครับก็ผมมีซื้อรถคันนี้มาแล้วก็ซื้อแน่นอนไม่มีใครให้ฟรีพี่ต้องไปซื้อรถมาได้1ปีครับแล้วเสร็จแล้วผมก็ขับแล้วฟังเครื่องเสียงเดิมๆแล้วมันรู้สึกว่าผมทำงานเกี่ยวกับด้านออกแบบดีไซน์ครับก็คือฟังเพลงหลังเลิกงานแล้วมันไม่ผ่อนคลายครับแล้วเคยไปฟังคันอื่นมาเหรอคะถึงรู้ว่ารถในคันของเราเดิมๆมาเนี่ยมันไม่ดีเคยฟังครับแต่ว่าคันอื่นก็ยังไม่โดนนะครับก็คือเพราะกว่าเราแต่ก็ยังไม่ใช่แนวที่เราอยากฟังก็เลยคิดอยากจะอัพทำเครื่องเสียงขึ้นมาจ้ะก็เลยเริ่มต้นจากการหาข้อมูลก่อนสิ่งแรกที่ผมเริ่มหาข้อมูลก็คือใช้อินเทอร์เน็ตใช้ Google ค่ะก็คือเซิร์ชหาข้อมูลหาร้านดังๆครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็ในโซนต่างจังหวัดรอบๆปริมณฑลนะครับอยู่ที่ไหนคะเป็นอยู่ผมเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเทราครับอยู่ฉะเชิงเทราหรือ8ริ้วอ่ะครับอยู่8ริ้วใช่ครับไม่ไกลไม่ไกลแล้วทำไมไม่ทำแถว8ริ้วอ่ะเบื้องต้นผมหาข้อมูลเสร็จแล้วผมก็โทรมาหาพี่โกโก้ก่อนทีแรกค่ะแกก็ให้ไปหาฟังหาฟังเสียงที่ชอบยังไม่รับทำด้วยแกบอกว่าให้หารถของชัยนาทที่มีสมาชิกยูเซอร์อื่นที่เคยทำมาแล้วครับก็ผมก็ที่ฉะเชิงเทราก็มีอยู่1คันอ๋อโทรหาเขาขอฟังหน่อยใช่ๆพอผมติดต่อฟังค่ะก่อนที่จะไปฟังของผลงานของชัยนาทนะครับผมก็ฟังร้านอื่นๆมาทั่วไปครับร้านตามตลาดหรือร้านดังแล้วก็ร้านไม่ดังครับแต่ว่ามันยังไม่โดนใจครับเสร็จแล้วผมก็พอไปได้ไปฟังรถร้านชัยนาทเสียงแรกที่ได้ยินเลยครั้งแรกที่ผมประทับใจมากคือเสียงเบสแสดงฟังเพลงล็อกหรอไม่ครับซับเบสของชัยนาทลงลึกมากครับเรารู้สึกมันบึมใช่ครับมันนุ่มแล้วมันไม่กระแทกครับคือผมต้องการเครื่องเสียงที่มาผ่อนคลายถ้าเป็นซับเบสที่กระแทกเนี่ยอึดอัดอึดอัดฟังแล้วเครียดไม่เหมือนน้องหนูเนาะน้องหนูชอบ EDM อะไรเงี้ยตึงตึงตึงอะไรกระแทกเงี้ยชอบหมายถึงเสียงเพลงน้องชอบใช่ใช่เสียงอะไรเงี้ยเสียงเพลงที่แบบตึงตึงก็ถ้าไปเที่ยวอ่ะใช่ครับแต่ว่าทำงานเครียดๆมานั่งดีไซน์งานมาทั้งวันเครียดๆมาฟังตึมตึมตึมผมว่ามันไม่ผ่อนคลายมันไม่โอเคใช่ไหมแล้วพอฟังแล้วประทับใจใช่ครับแล้วยังไงต่อตัดสินใจขับรถมาเลยเหรอทีแรกก็ลังเลไกลใช่หนูอยากรู้ว่าระยะของคำว่าไกลเนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจในการเอารถของพี่มาไหมไกลนี้ไม่ใช่ผมบนนะครับแฟนบนนั่งมาด้วยเมื่อยจังเลยอะทำไมร้านในกรุงเทพร้านแถวจังหวัดเราก็มีเมียประมาณเนี้ยนั่นแหละส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ยไปทำไมเนี่ยไกลก็ไกลผมว่าชัยนาทไม่มีที่ช้อปปิ้งด้วยอารมณ์เสียไม่มาจะไปนั่งรอที่ไหนเนี่ยทำนานหรือเปล่าพอแล้วเขาคนมันเป็นตัวเองคือเมียเขาไม่ได้รู้ในความรู้สึกได้แต่ไม่ได้เป็นเมียเขาไอ้บ่นเหมือนอยู่ในผมก็เลยตัดสินใจขับรถมาที่ชัยนาทครั้งแรกแฟนก็นั่งมาด้วยคิดดีแล้วล้อไกลนะเนี่ยแถวบ้านก็มีเยอะแยะกดพอผมบอกเดี๋ยวรอฟังเสียงเสร็จแล้วผมก็มาติดตั้งชุดแรกก็ไม่ใช่เซตนี้ยังไม่ใช่เซตนี้ครับก็แรกเป็นยังไงก็จะเป็นตู้นี้ก่อนครับค่ะครั้งแรกที่ตีจะเป็นชุดกึ่ง SQ Plus นะครับคือเกือบ SPL แล้วก็ดังเบสก็นุ่มครับนุ่มลึกแต่ว่าพอฟังไปได้ปีนึงมันเบื่อไงหรอมันคือมันไม่อิ่มหูเสียเพราะว่าเริ่ม
เริ่มจากทำอีกคันหนึ่งรถแฟนภรรยาครับก็เอามาทำโอ้ยย้ำจังเลยภรรยาเริ่มสัมภาษณ์ไหมมีแล้วมีแล้วคันนั้นก็ทำเป็นระบบ SQ พอฟัง SQ เริ่มไปฟังรถแฟนชอบกว่าของตัวเองใช่ครับผมก็เลยเอาไงดีก็เลยปรับปรุงใหม่เป็นชุดนี้ครับแล้วชุดนี้มันก็จะเป็นระบบ SQL ครับ SQL ก็คือไม่ได้ดังร้อยไปไกลๆครับแต่ว่าฟังรอบๆรถไพเราะไพเราะแล้วฟังในรถเพราะมากใช่ครับก็พี่โก้จะออกแบบให้เป็น2ระบบครับก็คือนอกรถรอบๆรถนะก็จะเป็น SQL แล้วก็ในรถก็จะเป็น SQ แต่ว่าฟังได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าผมก็ว่าโอเคแล้วอ่ะมันก็ผ่อนคลายแล้วคือเราฟังแล้วเราแฮปปี้แล้วเรามีความสุขแล้วใช่ครับคือเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในรถเนี่ยเขาติดตั้งอะไรลงไปบ้างเริ่มจากฟอนต์ก่อนเลยค่ะพี่เลือกเป็นอะไรฟอนต์ผมเลือกเป็น Alpine D800 นะครับ D800 ครับแล้วก็มาที่จะมีไดเรคเตอร์แล้วก็เป็นโปรเซนเตอร์เป็นโปรเซสเซอร์ค่ะDSP Pro ครับค่ะตัวนี้ค่อนข้างเก่งครับก็คือมีเมมโมรีได้เยอะมากก็เลยทำให้พี่โก้ตอบโจทย์ผมได้เยอะมากๆคือเมมได้หลายสไตล์เมมไปเถอะเมมได้ทุกแนวใช่ก็เลยมีนอกทั้งเมมนอกรถแล้วก็เมมในรถเราก็เลือกใช้เอาอย่างสบายครับไม่ต้องคิดมากก็กดเอาใช่ใช่คือพี่โก้จูนมาให้หมดแล้วคืออยากสมมติเปลี่ยนแนวก็พี่กดเปลี่ยนแนวก็พี่กดเปลี่ยนแนวก็พี่กดเอาใช่ครับง่ายแล้วก็มาที่หลังแอปโปรเซนเซอร์เสร็จก็คันนี้จะมีแอมด้วยกันทั้งหมด5ตัวนะครับแอม5ตัวอะไรขับอะไรบ้างแอมของอะไรเป็นแบรนด์เดียวกันหมดเลยหรือว่าเปลี่ยนแบรนด์แอมที่ขับตับเบดจะเป็นคาร์ดีน1ตัวนะครับจะเป็นเซโรน่าแต่ที่เหลือจะเป็นแอมอาดาจิโอทั้งหมด4ตัวครับ4ตัวคือแยกขับเลยใช่ครับเสียงกลางมิดเลนเสียงสูงแยกขับไปหมดเลยก็จะมีเสา A นะครับก็จะเป็น Adagio ที่อยู่ใต้เบาะนะครับขับเสา A ค่ะแล้วก็ที่ประตูนะครับแล้วก็จะมีด้านท้ายรถนะครับก็จะมีAdagio อีก2ตัวนะครับ2ตัว2ฝั่งฝั่งด้านริมนู้นนะครับก็จะขับแผงด้านบนนี้ครับทั้งหมดนี้ครับทั้งหมดนี้ส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นขับมิดเบดอ๋อมีเบ็ดนี่ตรงตรงร่องไม้ตายครับไม้ตายอย่าถ่ายมากตรงร่องอยู่ข้างล่างใช่ครับแอบมีเบ็ดซ่อนอยู่เสียงกลางซ่อนอยู่ตรงนี้ถึงว่าฟังตรงไหนก็ชัดแล้วก็ตัวนี้ก็จะแยกไปขับทั้งหน้าหม้อน้ำอีก1คู่นะครับมีหม้อน้ำด้วยมีครับมีระบบที่หม้อน้ำด้วยโอ้ยทำไมจะต้องมีเยอะขนาดนั้นน่ะก็คืออย่างที่บอกครับพี่โก้จะค่อนข้างเก่งในการด้านเทคนิคในการออกแบบนะครับก็คือรถที่ออกจากชัยนาทตาวเนี่ยสังเกตดูเดินรอบๆรถเนี่ยเราจะต้องสะดุดหูครับก็คือทำไมมันเดินรอบรถมันบาลานซ์ไม่หมดครับคือซ่อนทุกมุมคือทุกเปิดมาตายแล้วอย่างรถขายลำโพงคุณซ่อนไว้ในจุดที่เรามองไม่เห็นแต่มองไม่เห็นเรามองไม่เห็นคือแกออกแบบได้เหมือนมากเหมือนไม่เยอะใช่เคยเหมือนเยอะแต่ว่าคือเสียงเนี่ยเสียงรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมใส่แค่นี้แล้วเสียงได้ขนาดนี้วะคือจริงๆอ่ะเหมือนใส่ไม่เยอะแต่ใส่มาเยอะแต่ซ่อนไม่บอกเดี๋ยวคนรู้ว่าทำมาเยอะโอ้ดีๆเหมาะมากเอาไว้หลอกภรรยาติดมาไม่เยอะเป็นลำโพงคู่เดียวเปลี่ยนแค่คู่หน้าที่ไหนได้ซ่อนท้ายซ่อนหม้อน้ำซ่อนปะโอ้กำลังคิดแล้วแฟนกูซ่อนไปกี่ที่ใช่ซ่อนไปตรงไหนไปไหนไปหากันหรือเปล่าวะเนี่ยดิฉันพูดถึงพี่แป้งพูดถึงลำโพงลำโพงแล้วลำโพงใช้ของยี่ห้ออะไรคะจะมีที่เสา A นะครับจะเป็นวีฟ้าค่ะแล้วก็ที่ประตูก็จะเป็นDLS แล้วก็จะเป็นซาวด์เช็คนะครับค่ะแล้วก็ด้านท้ายนี่ก็จะเป็นโอไลออนนะครับแล้วก็มีซาวด์เช็คซับเบสนี่ก็จะเป็นเชอร์วินนะครับเชอร์วินเวก้าแล้วก็มิดเบสด้านล่างนั้นก็จะเป็นซาวด์เช็คเหมือนกันครับแล้วก็ที่หลังคานะครับจะเป็นโอไลออนทั้งหมดครับหลังคาต้องมีต้องมีสไตล์เขาตอนนี้ต้องมีแล้วใช่ไหมคะคือเดี๋ยวนี้จะต้องมีแบบนี้แล้วหรอการโอเคใช่ไหมพี่โอเคพี่จะขึ้นไปติดแบบนี้ผมว่ามีแบบนี้ไม่ไรแต่ว่าผมว่ามันคุ้มกับงบที่ลงไปครับในการทำตู้หลังคาแต่ต้องบอกก่อนว่าตู้ต้องเป็นสูตรของโกโก้นะครับผมฟังมาหลายตู้หลายร้านแล้ว
คือถ้าสมมุติว่ามีก๊อฟ AA บวกบวกอันมิลเลอร์ไม่เหมือนร้านฉันมีตู้แบบนี้เหมือนกันจ้ะร้านฉันมีเหมือนกันเป็นตู้มาตั้งอยู่ข้างบนคือฟังมาหลายร้านแล้วใช่ไหมคอนเฟิร์มมั่นใจยังไงก็ไม่เหมือนเดี๋ยวหนูถามนิดนึงตู้อันนี้คือไม่ได้ตั้งอยู่ตรงนี้เวลาเราขับรถใช่ไหมคะคือว่าเอาเข้าในรถเอาออกได้อย่างที่บอกว่าอยู่ตลอดหลังเลิกงานบางทีผมก็มีปาร์ตี้หรือไปเตะสนามฟุตบอลอะไรเงี้ยออกกำลังกายเงี้ยก็จะเปิดข้างๆสนามบ้างแล้วก็วิ่งไปอย่างนี้เลยเปล่าครับก็เก็บไว้ในรถอ๋อใช้งานออกมาได้คือกำลังคิดว่าคือคิดแทนยูเซอร์คิดว่าตัวเองเป็นคนที่เอามาติดแล้วถ้ามันจะต้องอยู่บนหลังคาฉันตลอดเวลาสรุปเป็นเมื่อไหร่เนี่ยอยู่บนหลังเต่าฉันโดนฝนโดนนู่นนี่นั่นอ๋อคือมันมูฟได้แล้วสายเสยราคามันโอเคเหรอพี่โก้ออกแบบให้หมดนะครับจะมีง่ายทั้งใช้ชีวิตจริงก็นิ้วเดียวก็ถอดออกถอดสายเก็บได้เรียบร้อยแล้วครับเหมือนเป็นลำโพงบลูทูธทำให้เครื่องเสียงติดรถยนต์สามารถเข้าถึงง่ายในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของคำว่าดีเออคุ้มมีตรงไหนที่เรามองไม่เห็นอีกไหมคะสายลำโพงสายสัญญาณซ่อนไว้ไหมก็จะมีที่ประทับใจมากเลยนะครับก็คือรวมถึงภรรยาด้วยที่ประทับใจครับก็คือการตัวแบตที่อยู่กลางรถนะครับจะมีที่ครอบแบตนะครับก็คือเวลาไปเที่ยวครอบครัวทั้งหมดนะครับปกติลูกผมจะนั่งด้านหลังใช่ไหมมีลูกแล้วฉันจะรู้ชื่อภรรยาละแล้วฉันก็จะรู้ชื่อลูกแหละแต่ว่าพอมีที่ครอบแบตนะครับลูกก็จะไปนั่งบนที่ครอบใจเป็นโต๊ะเขาก็จะเชิญออกมานั่งคุยกับเราได้ไม่ต้องมานั่งข้างหลังครับเฮ้ยมันคือความสุขอ่ะมันคือความสุขในรถที่มีพร้อมกันตอนนี้การติดเครื่องเสียงไม่ได้เป็นเรื่องของคุณผู้ชายคนเดียวแต่มันคือความสุขของทางครอบครัวต้องชื่นชมครับว่าแกออกแบบทุกอย่างเนี่ยแกคิดและวิเคราะห์มากครับเออโอ้โหคือไม่ต้องถามว่าประทับใจไหมเพราะว่าแววตาสีหน้าประทับใจมากเขาประทับใจมากใช่ออกมาทางสีหน้าแววตามากๆเลยดูดึงขึ้นมาเลยดึงขึ้นมาคือกรีดเลือดออกมานี่เป็นโก้ชัยหน้าสาวโก้ชัยหน้าสาวโก้ชัยหน้าสาวเต็มพื้นเลยอ่ะใช่ค่ะตายแล้วไม่ต้องถามเลยว่าประทับใจแค่ไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะอยากให้พี่นะคะพูดกับคุณผู้ชมทางบ้านค่ะว่าทำไมต้องขับรถมาไกลขนาดนี้นะคะเพื่อติดตั้งที่ชัยหน้าสาวคือไกลขนาดนี้นับจากสุราษฎร์นะคะถ้านับจากกรุงเทพก็แค่ชั่วโมงครึ่งนับจากฉะเชิงเทราอ่ะแบบที่ไม่ใช่แบบว่าคนในจังหวัดชัยนาทอ่ะเออทำไมจะต้องขับรถมาที่นี่คือผมอยากบอกนักเล่นเครื่องเสียงนะครับที่พยายามจะเล่นเครื่องเสียงกันทุกคนนะครับแล้วอยากได้สิ่งดีๆเข้ามาในรถตัวเองนะครับก็คือก่อนที่เราจะติดเครื่องเสียงเนี่ยเราต้องคิดก่อนนะครับว่าเราเนี่ยติดเครื่องเสียงเพื่อเราต้องการเสียงที่ดีไม่ใช่ต้องการเสียงที่สวยก่อนหรือไฟโชว์อลังการใช่ครับเราเอาเสียงก่อนอย่างที่ผมบอกทีแรกครับผมตามหาและตามฟังเสียงร้านอื่นๆยูเซอร์อื่นๆนะครับมาหลายร้านแล้วครับก่อนที่จะมาทำที่พี่โก้นะครับแต่พอผมได้ฟังรถไชน่าตาวครั้งแรกเบสตุ้มแรกนี่ผมได้ยินนี่ผมก็ประทับใจแล้วมันคือเสียงเบสที่เราชอบฟังแล้วไม่เครียดไม่ผ่อนคลายได้ครับไม่ต้องมานั่งเครียดโอ้เบสตึ๊บตอนเมาใช่ครับแต่ตอนเราทำงานเครียดๆเนี่ยมันไม่ใช่ครับและชีวิตคนเราทำงาน7วันครับจะมีปาร์ตี้ตั้ง1วันดังนั้นเราก็จะฟังเพลงธรรมดาเนี่ย6วันแหละผมก็เลยพยายามจะบอกนักเล่นเครื่องเสียงทั้งหลายตามหาเสียงก่อนแล้วตามหาร้านเสียงและเสียงที่คุณชอบแล้วก็ไปร้านที่คุณคิดว่าใช่ใช่ครับโอ้โหคุณผู้ชมคะถือว่าจบได้ดีการเริ่มต้นเล่นเครื่องเสียงตามหาเสียงที่ชอบตามหาร้านที่ใช่แล้วคุณจะประทับใจแบบผู้ชายคนนี้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานนี้กันดีกว่าไหมคือหิวแล้วคุณผู้ชมคะเราไปดูแบบว่าไปปาร์ตี้กันดีกว่ากับร้านพี่โก้ชัยหน้าสาว